กองทัพเรือพร้อมนักสำรวจวิจัยจากสถาบันต่างๆร่วมสำรวจทรัพยากรในพื้นที่เกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาเมื่อวันที่3ถึง11เมษายน2564ที่ผ่านมาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสท.ซึ่งประกอบด้วยกองทัพเรือนักสำรวจวิจัยจากสถาบันต่างๆและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมทำการสำรวจวิจัยทรัพยากรในพื้นที่เกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาการสำรวจทรัพยากรในพื้นที่เกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ของอพสท.และกองทัพเรือในครั้งนี้เป็นการสำรวจใหญ่ประจำปีโดยมีคณะนักสำรวจวิจัยจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศพร้อมด้วยหน่วยงานจากกองทัพเรืออาทิเช่นหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือและกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือทำการสำรวจวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ทั้งบนบกและในทะเลรวมทั้งมีการเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆเพื่อนำมาศึกษาวิจัยของแต่ละพื้นที่และนำมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเกาะแสมสารเพื่อให้น้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศไทยโครงการอพสททรเป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งสืบสารพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระองค์ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลทรงเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี2535มาจนถึงปัจจุบันและมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญเช่นการปกปักพันธุกรรมพืชการสำรวจเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชและการสร้างจิตสำนึกเพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยอย่างยั่งยืนนอกจากการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่แล้วทางกองทัพเรือโดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือยังได้มอบอุปกรณ์การกีฬาอุปกรณ์การเรียนการสอนและทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านช่องหลาดโดยมีนาวเอกชวิตวงรัตรองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นผู้มอบให้กับนายอรันทำนากล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องหลาดเพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายและปลูกจิตสำนึกให้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่อไป